โอสดเสมอมา2นัดติดนะครับส่วนอาร์มี่ไม่ชนะมา4นัดติดแล้วเริ่มมาเป็นอสลุยก่อนบอลลิงตันของอดิศักดิ์อดิศักดิ์การดูเปิดโค้งมาแล้ววิลลิงตันไม่เข้าใจกันกับสลาวุฒิกองลาบเลยถูกขึ้นนำเลยครับแค่นาที39เป็นสลาวุฒิที่ปัดบอลเข้าประตูเองจากการที่เขาตกใจเสียนาทีที่วิลลิงตันโฉบเข้ามานะครับอิสากาโนเป็นคนเปิด 1-0 ที่โอสดขึ้นนำอย่างตรงนี้นี่ครับเสียสมาธิแล้วว่าเจ้าตัวมันจะใช้มือกวักว่าไปโดนบอลคือมันก็กั๊กกันแหละแล้วก็ที่สำคัญคือการยื่นขาของมาของวิลลิงตันเนี่ยมันทำให้สมาธิของสลาวุฒิสลาวุฒิกองราบเนี่ยเป๋ไปตรงนี้เป็นตัวสุดสวยของประจำวันอาทิตย์นี้นะครับของอิสากาโนสวยจริงๆในกลมหน้าซัดแบบคมกริบทีเดียวครับ 2-0 นาที41ที่โอสดทิ้งห่างออกไปก็ถือว่าเป็นทีเด็ดนะฮะสำหรับอดิศักดิ์การยิงลูกลักษณะแบบนี้บ่อยนะครับโอ้โหนี่ซัดไกลๆนี่สวยเหลือเกินนะครับดูจังหวะคือนักเตะของอาร์มี่เองก็ไม่คิดเหมือนกันว่าอดิศักดิ์จะมามุกนี้ฮะตัดมาก่อนหน้านี้เป็นประตูที่30ยิงไปแล้วนะครับของโคเมนันแล้วดูชนานันตวัดไปให้โคเมนันทางเสา2เป็น40นาที64นาที53ครับที่ทางโอสดทิ้งห่างเป็น30ไปก่อนหน้าที่เราจะมีภาพมานะครับพอภาพมาได้เป็น40แล้วโดยโคเมนันมีลุ้นแฮตทริกแล้วลูกเตะมุมของอาร์มี่ไม่ได้ขาดโดนสวนโดยชนานันมาอีกแล้วครับมีโคเมนันทำทางให้ไม่ล้ำหน้าธงไม่ขึ้นธงไม่ขึ้นอย่างนี้ก็มีโอกาสลุ้นแฮตทริกของแอนโทนีโคเมนันเป่าประตูโล่งแล้วไม่พลาดแล้วครับ5ประตูต่อ0เป็นแฮตทริกของแอนโทนีโคเมนันไป5ประตูต่อ0พวกเขาเคยชนะสงขลา 7-0 ในสนามแห่งนี้นะครับวันนี้จะเป็นอย่างไรสำหรับโอสดเจอกับอาร์มี่หลุดเดียวมาดึงจังหวะเดียวก็หลุดสลาวุฒิง่ายๆครับโคเมนันแฮตทริกในเกมนี้จากลูกเตะมุมของอาร์มี่แล้วจบไม่ลงนะครับโดนย้อนมาก็เสียประตูที่3ที่4ที่5ต่อเนื่องใช่คือจริงๆเกมนี้มันเกมที่ดูเหมือนจะขาดนะครับเดี๋ยวดูมีอะไรเกิดขึ้นเป็น 1-5 แล้วจากลาเฟบอติยิงให้กับอาร์มี่ไล่มานาที72ถูก 5-0 นาที67หลังจากนั้น5นาทีไล่มา 1-5 ครับดูบอติดึงบอลหลอกแล้วยิงลอดตัวของชัดชัยบุญพรมเข้าไปถือว่ามีทักษะที่ยอดเยี่ยมนะครับลาเฟบอติ1-5 ไล่มาแล้วมาดูจังหวะของมงคลเปิดมาแล้วมาจังหวะคลุกคลิกไปมาซ้ำได้โดยโกลันเยอร์เป็นลงตัวสำรองในครึ่งหลังแทนวิลลิงตันนะครับนาที74เป็น 2-5 ขยับมาตามมาห่างๆช่องว่างก็ลดลงมาจาก5เหลือแค่3ประตูเท่านั้นจังหวะบอลของวันใหม่สกัดไม่ดีแล้วชัดชัยก็เสียจังหวะไปด้วยมาลูกเตะมุมแล้วบอลเลยทางเสา2อนุวัฒน์น้อยชื่นพันซัดสวนเข้ามาเป็น3ประตูต่อ5นาที89แต่เวลาเหลือน้อยแล้วครับทางอาร์มี่ว่าคือได้ประตูตีไข่แตกช้าเกินไปหรือว่าเสียเยอะเกินไปด้วยนะครับผมว่าอย่างหลังมากกว่า คือประตูที่4ที่5ที่3 4 5มาเร็วเหลือเกินครับทำให้อาร์มี่เองก็พอจับจังหวะได้กลับจะคืนสู่เกมก็เวลาน้อยไปแล้วนาทีสุดท้ายได้ไล่มา 3-5 เนโตแล้วก็จบเกมไปนะว่าโอสดทำได้อาชนะอาร์มี่ไปได้5ประตูต่อ3แบบสุดมันยิงไป8ประตูในเกมนี้ครับทำให้อาร์มี่ไม่ชนะ5นัดติดต่อกันชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น